งเทศกาลปลายปีแบบนี้นะคะคนก็หยุดพักผ่อนไปเที่ยวกันโฮมสเตย์ในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยแน่นเลยโดยเฉพาะจังหวัดที่อากาศหนาวๆล่าสุดมีโฮมสเตย์อยู่ที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาออกมาโพสต์บอกคุณลูกค้าเวลามาเที่ยวเนี่ยเราขอความเห็นใจหน่อยเพราะว่าจุดที่คุณลูกค้าเอาผ้าอนามัยไปทิ้งมันคือถังน้ำที่ใช้ตักอาบค่ะฮะผ้าอนามัยแบบใช้แล้วใช้แล้วใช้แล้วด้วยโอ้โหซึมซับน้ำปีกเนี่ยเกือบกางได้แล้วค่ะพี่ต้นเจริญแล้วครับทิชชู่ที่เช็ดอีโมแล้วเช็ดก้นอีโมครับเช็ดแล้วเรียบร้อยก็ทิ้งมาในนี้ด้วยอะค่ะคุณผู้ชมนี่คือที่พักฮักเขานะแม่แจ่มโอ้โหถ้ามาแบบนี้อย่าฮักเขาเลยดีกว่านะถ้าเกิดว่ารักกันแบบเนี้ยทางโฮมสเตย์โพสต์เลยว่านิสัยแย่จังคือลูกค้าเนี่ยมาเข้าพักที่บ้านพราวจันทร์เมื่อวานไม่เคารพกฎของที่พักเสียงดังจนถึงตีสองไปเตือนแล้วก็ไม่พอใจด้วยและพอเช็คเอาท์ออกไปแม่บ้านไปตรวจสอบเนี่ยโอ้ยลมจะใส่เลยค่ะคุณผู้ชมเลอะเทอะสกปรกไปหมดเลยอันนั้นยังพอเข้าใจได้แต่ที่รับไม่ได้จริงๆก็คือผ้าอนามัยใช้แล้วเอาไปทิ้งไว้ในถังน้ำที่ตักอาบเนี่ยแหละค่ะเขาก็ได้ทักมาขอโทษแล้วค่ะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจก็ทางที่พักก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรก็เลยทางที่พักก็ขอโทษที่เอาโพสต์ไปโพสต์อย่างนั้นทำให้เขาเสียหายอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ได้ชี้แจงแล้วค่ะเพราะว่าเขาแจ้งมาว่าพอดีเข้าใจผิดเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าห้องน้ำมันมืดแล้วก็ถังน้ำมันเป็นสีดำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยนึกว่าเป็นถังขยะก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะเพราะว่าที่พักก็ได้ลบคอมเมนต์ไปแล้วก็ขอโทษทางอีกฝ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะที่เอามาโพสต์ทำให้เขาเสียหายค่ะทีมงานเปิดโพสต์เมื่อสักครู่ให้ดูอีกทีได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันสวยแค่ไหนดิฉันอยากรู้ว่าคนที่เขามาเที่ยวเนี่ยคนเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาเอ่ยชื่อไหมว่าใครเป็นเจ้าของผ้าอนามัยไม่มีนะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดถึงด้วยว่าลูกค้าคนไหนมีแต่ลูกค้าน่ะที่ร้อนตัวเข้ามาเองนะคะว่าตัวเองทำแบบนี้จริงๆแล้วก็เข้ามาบอกว่ารู้สึกเสียหายเขายังไม่ได้เอ่ยเลยว่าคุณเป็นใครแค่บอกว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้หลงเหยื่อแล้วหลงเหยื่อแล้วโอ้แล้วพอมาโป๊ะเนี่ยเผยตัวออกมาเองเอาแต่ว่าที่นี่เขาน่ารักมากนะคุณผู้ชมอ่ะไปดูความงดงามกันหน่อยฮักเขานะแม่แจ่มเชียงใหม่เขาบอกว่าเป็นความผิดของรีสอร์ทเขาเองที่ไฟห้องน้ำไม่สว่างพอเป็นไงดูความใจกว้างอ่ะคุณผู้ชมเขายอมรับว่าเป็นความผิดเขาเองเนี่ยอ่ะดูรีสอร์ทเขาหน่อยโอ้โหแล้วตื่นมาเจอม่านหมอกแบบนี้เข้าไปมันสวยมากจริงนะไปเที่ยวธรรมชาติแต่ปาร์ตี้กินเหล้าเมายากันยันตีสองโจ้งครึ่มไปหมดพอเมาปั๊บดูไม่ออกนึกว่าถังขยะเอาก็ขอให้มีความสุขกับการไปเที่ยวก็แล้วกันครับทีหลังก็เบาๆหน่อยแล้วกันไปเที่ยวมันสัมผัสธรรมชาติอ่ะเข้าใจว่าคุณเต็มที่แต่พอเป็นแบบนี้ถามจริงพอเรารู้ว่าในถังเนี้ยมันทิ้งผ้าอนามัยอ่ะแล้วกล้ามาแปรงฟันป่ะล่ะพี่ต้นไม่ได้เลยฮะใครจะเอาอ่ะแล้วถามจริงคุณอยู่มาก่อนตั้งแต่คุณยังไม่เมาอ่ะพอคุณเมาแล้วคุณลืมหมอว่าถังนี่มันไม่ใช่ถังขยะอ่ะหรือจงใจใช่ไหมไม่รู้ก็เขาบอกว่าเขาเมาไงพี่บอลเมาแล้วทิ้งเรี่ยราดไปทั่วโชคดีนะคะว่าเขาไม่เมาแล้วกินผ้าอนามัยตัวเองเข้าไปอ่ะนั่นจะเมาจริงถ้าแบบนั้นอันนั้นจะเมาจริงจะห่วงเขาเดี๋ยวเขาท้องอืดขึ้นมานะฮะ